บอลเนี่ยคก็วันนี้ก็พร้อมครับก็ถือว่าพร้อม 100% กับการที่เราได้เตรียมตัวผู้เล่นไว้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเพิ่งเล่นไป2แมตช์นะครับซ้อนกันแล้วก็วันนี้วันศุกร์ก็เป็นแมตช์ที่3ของสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเราโรเตชั่นแล้วก็วันนี้หลายๆคนก็ได้โดนพักมาจากแมตช์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าในเรื่องของสภาพร่างกายความสดก็ถือว่าทุกคนมีความฟิต 100%ก็ความคาดหวังวันนี้ในแมตช์นี้ครับก็จริงๆแน่นอนครับก็แมตช์นี้ก็คาดหวังว่าจริงๆแล้วมั่นใจว่าเราจะเก็บ3แต้มได้บ้างนะครับไม่ได้แต่ว่าเราเองก็จะไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับพยายามจะย้ำเตือนนักฟุตบอลทุกคนนะครับให้มีสมาธิกับการเล่นแล้วก็เราเองไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับฉะนั้นต้องเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับในวันนี้ฝากอะไรถึงแฟนบอลโลกกันก็ฝากวันนี้ก็มีฝนตกลงมาแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าแฟนบอลทุกท่านก็จะเข้ามาให้กำลังใจน้องๆนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับผมครับครับ